อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM เพื่อเตรียมต้อนรับวันฮาโลวีนที่จะมาถึงวันนี้เรามีวิธีการทำมันโถทรงมัมมี่มาฝากค่ะเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับมันโถธรรมดาให้ดูแปลกใหม่และชวนรับประทานมากขึ้นเราไปลงมือทำกันเลยค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายนวดพอเข้ากันเติมน้ำและน้ำมันพืชนวดต่อจนก้อนโดเนียนตัดก้อนโดเป็น3ส่วนส่วนที่1น้ำหนัก50กรัมผสมสีผสมอาหารสีดำจากนั้นแบ่งเป็นก้อนละ1กรัมเตรียมไว้สำหรับเป็นตามัมมี่ส่วนที่2น้ำหนัก400กรัมผสมสีผสมอาหารสีน้ำตาลจากนั้นแบ่งเป็นก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกวางไส้กรอกลงตรงกลางม้วนเป็นแท่งและจัดทรงให้สวยงามแป้งส่วนที่3เป็นสีขาวรีดให้เป็นแผ่นบางนำมาตัดเป็นเส้นยาวพันรอบแป้งสีน้ำตาลให้เป็นเหมือนมัมมี่ตกแต่งตาด้วยแป้งสีขาวและแป้งสีดำที่เตรียมไว้วางลงบนกระดาษรองพักหมั่นโถไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเรียงหมั่นโถลงในรังถึงนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนาน10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหมั่นโถทรงมัมมี่หมั่นโถเนื้อเนียนนุ่มไว้สำหรับต้อนรับฮาโลวีนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียการทำเบเกอรี่ของคุณได้ไม่รู้จบเลยค่ะ